ก้อยอรัชพรว่าไงโพสต์คลิปสาวคู่กรณีขอโทษจากใจคนในวงการบันเทิงเดินหน้าฟ้องชาวเน็ตเกลียนคีย์บอร์ดกันระนาวแม้กระทั่งก้อยอรัชพรที่ล่าสุดเจอชาวเน็ตที่ไม่พิมพ์ก่อนคิดหลังจากที่เธอออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสินสอดก็มีทั้งชาวเน็ตเห็นด้วยกับเธอและไม่เห็นด้วยจนเกิดการวิจารณ์เธออย่างแรงล่าสุดเธอออกมาโพสต์คลิปพร้อมทั้งปิดหน้าสาวคู่กรณีที่ออกมาอัดคลิปขอโทษพูดว่าขอโทษจากใจนะคะเป็นบทเรียนค่ะแล้วเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่โดนผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะขอโทษคุณก้อยจริงค่ะโดยก้อยได้ระบุข้อความเพิ่มเติมลงไปว่านี่คือพี่คนเดียวที่ก้อยจะไม่ฟ้องจากการใช้ถ้อยคำด้อยด่าทอด้อยค่ะเพราะเขาเลือกที่จะขอโทษและปรับปรุงคนอื่นเจอกันนะคะรับคำขอโทษค่ะ